งระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้ช่วยกันพัฒนาวัดทุกเรื่องทุกทิศทุกทางพร้อมกับการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับพี่น้องเหล่าพุทธบริษัทหรือผู้มีจิตศรัทธาในคุณงามความดีศรัทธานี่คือความเชื่อนะเชื่อมั่นในคุณงามความดีว่าทำดีก็ต้องได้รับผลดีมันดีอยู่แล้วในขณะที่ทำแต่ผลที่จะเกิดมันก็เป็นสิ่งที่จะตามมาผลที่ดีก็จะตามมาแม้ว่าเราจะทำงานทั้งวันโดยเฉพาะผ้าขาวแม่ชีเนี่ยแต่ไหนแต่ไรตัวเป็นเกลียวและชอบทำงานนะอยู่นิ่งไม่ได้ ถึงจะตากแดดตากฝนเหน็ดเหนื่อยแต่ก็ยังไม่ทิ้งการเจริญภาวนาเห็นเราทำกันอยู่อย่างนี้แม้กลางวันจะทำงานทั้งวันตอนกลางคืนใครพองานเสร็จธุระบางลงเบาลงก็วางภาระหยุดไว้พักไว้แม้มันไม่เสร็จก็ตามก็ทำธุระส่วนตัวสรีระกิจแล้วก็เจริญภาวนาโดยการนั่งสมาธิก็ตามเดินจงกรมก็ตามภาคเช้าตีสามก็มาแล้วอันนั้นคือไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านบริหารวัดวาอารามทำความสะอาดตัดแต่งกิ่งไม้ปลูกผักทำความสะอาดเข้าโรงครัวเตรียมผ้าห่มที่นอนหมอนมุ้งไว้ต้อนรับญาติธรรมแม้กระทั่งเทถนนถอนหญ้าใส่ปุ๋ยต้นไม้อันนั้นคืองานจะบอกว่างานภายนอกมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะเราทำเพื่อบุญเพื่อกุศลเป็นการเสียสละความสะดวกความสบายความขี้เกียจขี้คร้านถ้าเรามองดีๆก็คือการปฏิบัติธรรมทำให้จิตใจเรามันละเอียดลงรู้เหตุรู้ผลทำแบบนี้มันถูกต้องมันได้ผลทำแบบนี้มันผิดพลาดจะต้องแก้ไขทำอย่างนี้แม้มันจะดีแล้วแต่ยังมีจุดบกพร่องมีจุดต้องพัฒนานี่มันไม่ได้ทำเล่นนะเคยได้ยินครูบาอาจารย์ท่านพูดแม้แต่สร้างวัตถุสร้างศาลาโบสถ์วิหารสร้างอะไรหลายๆอย่างก็ตามเราไม่ได้เอาสิ่งนั้นสมมติว่าสร้างศาลาเนี่ยเราก็ไม่ได้สร้างเอาศาลาอย่างเดียวเราสร้างบุญใช้แรงกายแรงทรัพย์แรงสติแรงปัญญาสัจจะอธิษฐานอดทนความภาคเพียรแล้วก็ก่อเกิดปัญญาด้วยความเสียสละอะไรต่างๆถ้าเรามองเป็นการสร้างบุญสร้างบารมีมันก็อยู่ในนั้นแต่ถ้าคนไม่เข้าใจหรือขี้เกียจขี้ค้านก็บอกว่ามันเหนื่อยมันไม่ใช่เรื่องที่จะทำไม่ใช่กิจที่จะทำมันก็ถูกมองมุมนั้นคิดอย่างนั้นก็ถูกแต่ผู้ที่ท่านเอาประโยชน์
านก็ได้ประโยชน์ในส่วนนี้ทำเพื่อความชำนิชำนาญเพื่อความแคล่วคล่องว่องไวความอดทนเหนื่อยอย่างนี้ลำบากอย่างนี้ใจเราเป็นยังไงเราทำอยู่คนเดียวเพื่อนไม่ทำจิตใจเราเป็นอย่างไรมันเป็นการวัดผลด้วยวัดผลจากการประพฤติปฏิบัติดูว่าใจเรามันหวั่นไหวไหมมันย่อท้อไหมนั่นส่วนหนึ่งให้เกิดความละเอียดอ่อนได้ศึกษาจิตศึกษากิเลสตนเองด้วยวัตถุก็ได้มาเป็นประโยชน์กับผู้คนที่มาพึ่งพาอาศัยคนโบราณโบราณบ้านเราภาคอีสานเนี่ยบอกว่าขุดน้ำบ่อก่อศาลาขุดน้ำบ่อก่อศาลาย่อขาผู้เฒ่าปลูกต้นไม้สนห่มบังเงาได้บุญทั้งกลางเว้นกลางคืนเราฟังดีๆนะขุดน้ำบ่อบ่อน้ำสระน้ำก่อศาลาที่พักพิงหลบแดดหลบฝนจะเรียกว่าเป็นวิหารฐานก็ได้มัคคมานพได้เป็นพระอินทร์หัวหน้าเทวดาเนี่ยก็เพราะสร้างศาลาเนี่ยภรรยาคนหนึ่งก็สร้างสระน้ำบ่อน้ำคนหนึ่งก็สร้างสวนดอกไม้คนที่ตะปะแป้งแต่งตัวกลัวตนเองจะดำกลัวไม่งามเกินเพื่อนก็ไปเป็นนกกระยางอยู่นั่นไงเป็นเหตุเป็นผลไหมอันนี้ไม่ใช่เรื่องหลอกแล้วก็เป็นเรื่องจริงในพุทธศาสนาด้วยนะพระอินทร์หัวหน้าเทวดาสร้างศาลาสร้างถนนมาสร้างถนนมาเนาะมัคคมานพเนี่ยสร้างถนนภรรยาคนหนึ่งก็สร้างศาลาพักร้อนคนหนึ่งก็สร้างสวนดอกไม้คนหนึ่งก็สร้างสระน้ำบ่อน้ำคนเดินทางได้มีความสะดวกได้มีความสบายถ้าหนทางสะดวกก็คือมันสะดวกทุกอย่างจะไปทำการทำงานถ้าหนทางสะดวกทางโล่งเนี่ยเข้าง่ายไปง่ายแม้จะเดินทางถนนจริงๆถนนไม่เป็นหลุมเป็นบ่อหนทางสะดวกก็ไปเร็วมาเร็วสะดวกปลอดภัยเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปถึงหมอเร็วแต่ถ้าถนนไม่ดีทางไม่ดีตกหล่มตกเลนหรือเป็นหลุมเป็นร่องดีไม่ดีก็ตายเพราะตกหลุมนั่นแหละเจ็บกว่าเก่าลำบากกว่าเก่าสมัยก่อนยังไม่มีรถมีเรือทีนี้เดินทางไปต่างบ้านต่างเมืองไปค้าไปขายไปเยี่ยมญาติแม้แต่ไปทำบุญระหว่างทางก็ต้องมีที่พักคนโบราณจึงให้ความสำคัญแดดจัดแดดร้อนก็ได้นั่งพักฝนตกก็ได้นั่งพักกลางค่ำกลางคืนก็ยังได้อาศัยหลับนอนได้ป้องกันน้ำค้างนี่ขุดหน่ำบ่อก่อศาลาสร้างสะพานข้ามลำห้วยลำธารปลูกต้นไม้ให้ร่มให้เงาให้ออกซิเจนให้ลูกให้ดอกให้ผลให้ดอกเป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งเชื้อเพลิงนกต่างๆแมลงต่างๆสัตว์ต่างๆได้พึ่งพาอาศัยสร้างรวงสร้างรังขยายเผ่าพันธุ์นี่โบราณไม่ทิ้งเลยเราก็ทำทุกอย่างแม้จะไม่เตรียมงานวัดป่าโนนกุดหล่มก็เป็นปกติอย่างนี้ทำงานอยู่ตลอดชาติตมาว่าจะหยุดมาตั้งแต่20ปีแล้วงานก่อสร้างเนี่ยแต่ก็ยังทำมาตลอดก็มองเห็นประโยชน์นะว่ามันจะเป็นประโยชน์กับผู้เราอยู่เองก็ตามผู้มาอาศัยมาเยี่ยมมาเยือนก็ตาม
ก็ได้ความสบายใจจากการได้เห็นสถานที่ที่มันเจริญใจนั่นส่วนหนึ่งนอกจากนั้นงานภาวนางานยกระดับดวงจิตดวงใจมันก็มีหลายมุมหลายแง่ถ้าเราเอาภาวนาอย่างเดียวถ้าเดินทางตรงก็เป็นเรื่องดีแล้วแต่ถ้ามันออกนอกทางความคิดที่ไม่เข้าท่าภาวนาเพื่อหวังเลขหวังหวยหวังฤทธิ์หวังเดชบางทีก็ใครแตะใครต้องไม่ได้ก็โกรธมากอารวาสหนักเนี่ยกรรมฐานขี้โกรธสันโดษขี้ขออันนั้นคือไม่เข้าใจแต่ถ้าเข้าใจแล้วทำงานไปด้วยปฏิบัติธรรมไปด้วยปฏิบัติธรรมไปด้วยก็ทำงานไปด้วยได้เนี่ยมันอยู่ด้วยกันทุกสิ่งทุกอย่างประโยชน์ตนก็ได้ประโยชน์ส่วนรวมก็ได้ยิ่งเวลานี้อย่างวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันประเพณีที่ยิ่งใหญ่มากก็ถือโอกาสว่าวันนี้มาเข้ารายการคงถ่ายทอดทางวิทยุด้วยแล้วก็ถ่ายทอดทางเฟซบุ๊กด้วยก่อนอื่นก็ต้องขออนุโมทนาสาธุไปถึงกรมทางหลวงชนบทอันนี้ได้มาช่วยนะได้มาช่วยปรับปรุงบริเวณสถานที่เพื่อกันลื่นกันล้มอย่างมันใกล้งานถ้าจำไม่ผิดนี่คงไม่ผิดหรอกสองปีที่ผ่านมาวันเยี่ยมโนนกุดลมเนี่ยโยมก็เจ็บปีก่อนก็น่าจะสองคนปีที่แล้วก็น่าจะสองคนเพราะถนนมันลื่นหรือมากกว่านั้นนะมากกว่านั้นมันก็ชอบฝนตกด้วยในวันเยี่ยมนนกดลมทุกปีพอฝนตกเดินไปเดินมาก็เลื่อนล้มเมื่อเช้าก็ทราบข่าวว่าแม่ขาวไม่ชีล้มแล้วตอนเจ้าหน้าที่มาคุยกับอาตมากำลังเดินมาถึงนี่พระจะออกไปทำงานก็ตั้มอยู่ข้างหลังอาตมาก็เลยเรียกมาเลยแต่ว่าคงมาไม่ถึงไม่ได้ทำเรียกมาดูนี่คือพยานพระก็ล้มหมาดๆนะยังเปียกยังเจ็บอยู่แต่บังเอิญว่าเขาก็จะเอาของมาทำตรงนี้มาแก้หลังศาลานี้ให้แต่ของมันหมดก่อนต่อไปตรงที่ไม่ได้ใช้งานเลยไปถึงประตูแดงเลยทีนี้ตรงนั้นไม่ได้ใช้งานจริงก็เสียดายอยู่ถ้ามาไม่อยู่ด้วยเพราะดูงานสองอย่างจึงขออนุโมทนาสาธุไปกับกรมทางหลวงชนบทที่มาลาดยางให้หน้าศาลานอกไปถึงศาลาในศาลาเล็กไปถึงศาลาใหญ่ระหว่างทางนี้เราจะใช้การเดินทางมากจนไปถึงสี่แยกห้องน้ำแล้วก็เลยไปทางประตูแดงอาจจะไปทางโบสถ์ถ้าไปโบสถ์ก็น่าจะถึงโบสถ์ก็เสียดายอยู่แต่มองว่าเราอาจจะได้บิณฑบาตตรงนี้อาจจะลื่นล้มได้ก็เลยให้มาทางนี้และอีกอันหนึ่งก็อนุโมทนาสาธุกับคณะสงฆ์จากสวนสงฆ์ดำรงพุทธธรรมอำเภอกันทรลักษณ์ได้มาสอนวิชาในการทำสื่อให้กับพระอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากแต่มาก็ไม่เคยได้เข้าใจเรื่องนี้ไม่ได้มองเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเท่าไหร่นักที่มันเกิดขึ้นมาก็พระโก้พยายามที่จะดันให้มันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นแต่มาก็ทั้งดุทั้งบ่นไม่อนุญาตแล้วก็หลายปีดีดักกว่าจะมีเรื่องอย่างนี้แกก็แอบบ้างขอบ้างสุดท้ายก็ปล่อยอนุญาตก็จึงมีคนได้รู้ได้เห็นขึ้นมาแต่เราก็ใช้วิชาธรรมชาติผิดพลาดถูกบ้างผิดบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างแต่วันนี้ก็ท่านคงจะเห็นว่าเราทำมันพูดเหมือนกับว่าเสียของเหมือนกับว่าการเทศหรือว่ากิจกรรมที่เราทำมันสูญเปล่าไปหายไปเฉยๆแทนที่มันจะดี 100% มันก็ได้แค่ 60-70 ภาพก็ตามเสียงก็ตามแล้วไม่ได้เก็บข้อมูลเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนจะพูดประมาณนั้นแล้วท่านทั้งหลายก็มาทำกันใช้เวลาเกือบทั้งวันแล้ววันที่5
วันที่ประมาณวันที่5ก็คงมาทำการถ่ายทอดแล้วก็ทำเป็นตัวอย่างให้ดูจริงๆจึงอนุโมทนาสาธุไว้แล้ววันพรุ่งนี้นี่เป็นวันบุญข้าวสาลากพัดภาคกลางจะเรียกบุญสาลากพัดบ้านเราภาคอีสานเรียกว่าบุญข้าวสากตามความเชื่อ เมื่อตอนเย็นเราก็ได้ฟังบ้างแล้วตามความเชื่อของคนอีสานบ้านเราปู่ตาย่ายายก็เชื่ออย่างนั้นเชื่อตามคำสอนของพระศาสนาว่าในเวลาหนึ่งเดือนในเดือนสรถะคือเดือน10เดือนฤดูน้ำหลากพืชพันธัญญาหารอุดมสมบูรณ์มันมีปีนี้ที่ผิดปกติถ้านับย้อนหลังไป10ปี20ปีก่อนเดือนนี้น้ำจะไหลล้นคันนาปลาจะลงต้อนทำที่ดักภาษาไทยเขาเรียกอะไรไม่รู้แต่ภาษาบ้านเราเรียกว่าหลีลงหลีลงต้อนทำเป็นที่ดักปลาเอาไว้ให้น้ำไหลมาแล้วก็ดักเอาไว้ต่อมาเป็นเด็กนี่ได้หาบด้วยเนี่ยหาบประวันละ2-3หาบด้วยเนี่ยอยู่นาเนี่ยคนก็หาบกันทั้งนั้นในขณะที่หาปลามาเต็มหาบตามทางก็ยังมีปลาวิ่งตามทางเล่นน้ำตามทางมันบางทีก็จับเอาก็มากก็บาปเยอะอยู่ถ้าพูดถึงบาปนี่นะหาบมาแล้วก็มาทำปลาละทำปลาแดกเนี่ยปีละ10หาย20หายเด้มันไม่ได้น้อยอันนั้นคือวิถีชีวิตแต่ก่อนกบก็ตามเขียดก็ตามปูปลานี่เต็มนาลอยเป็นแพเป็นแพภาพนี้คงไม่มีอีกแล้วอาตมาว่าลูกหลานไม่มีโอกาสเห็นไม่มีบุญเห็นแน่ๆเสียดายนะสมัยก่อนมันกล้องมันก็ไม่มีมันแค่ความจำอยู่ในใจเนี่ยในสมองเนี่ยรุ่นคุณยายเนี่ยคน50ปีขึ้นไปอาตมาว่าภาพนี้เห็นทุกคนเดือน10นี่น้ำล้นคันนาบางทีก็ฝนตกน้ำท่วมมาเลยเป็นน้ำฝนเนี่ยน้ำจากหมู่บ้านจากที่สูงไหลรวมกันไปล้นคันนาล้นนาเจ้านี้ไปถึงเจ้านั้นล้นไปปลาเนี่ยมันหลายลอยเป็นแพแม้แต่ที่ลุ่มที่ดอนเรามาอยู่วัดป่าโนนกุดลมถ้ามาอยู่นี่ปีมาทำไปอยู่กุฏิ2ชั้นนี่มาฉันอย่างนั้นตมาลุยน้ำมาได้นี่กุฏิที่ครูบาชัยอยู่ลุยน้ำครึ่งแข้งมาปลานี่วิ่งเป็นแพมาอยู่ได้นี่แต่มันหายไปเลยน้ำขังอยู่ในบริเวณวัดนี่แถวนี้นี่เราลุยน้ำได้ประมาณ 2-3 ปีจากนั้นก็ไม่มีแล้วหายไปหมดเราจะนับประสาอะไรกับที่ไร่ที่นาล่ะมันไม่อดไม่อยากมันก็เต็มไปหมดนี่มันนกมันแสงมันน้ำเดือนนี้นี่ไม่ได้ขุดด้วยฝนตกแล้วดินมันล้มหลวมไปเจอเครือมันก็ดึงขึ้นมาตอนนั้นมันนกก็ตามมาเป็นศอกนะทำของหวานแต่ก่อนบุญสังฆทานบุญข้าวสากข้าวประดับดินแต่ก่อนมันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้เนาะบ้านเมืองก็อยู่ในระบบสบายสบายของหวานงานบุญเนี่ยของหวานอาตมานึกภาพนั้นมันยังเห็นอยู่ก็คือสาคูเป็นเม็ดแล้วก็ฝานเนี่ยมันนกนี่ใส่ก็มีแค่นี้ใส่น้ำตาลใส่กะทิมันอร่อยอร่อยปีละครั้งนานๆจะได้กินตอนนี้ไม่เห็นแล้วไม่มีแล้วมันนกก็ไม่มีหมดแล้วในวัดก็คงไม่เหลือแล้วได้ยินข่าวบ้านเรานู่นไปขุดอยู่นู่นเขื่อนปากมูลแล้วทั้งนั้นก็หมดอีกแล้วเพราะคนเห็นแก่ตัวไปอยู่ที่ไหนฉิบหายที่นั่นมันนกเนี่ยพวกมันเนี่ยเวลาเราขุดมาเนี่ยมันไม่ได้ตายได้
เอาหัวมันมาแล้วก็เอาเครือมันลงหลุมแล้วก็กบดินไว้เหมือนเดิมมันก็ไม่ได้ตายมันก็จะเลี้ยงคนอยู่ปีต่อไปมันก็ไปเอาที่เดิมนั่นแหละเพราะเอาเครือมันฝังดินไว้มันไม่ตายมันก็จะอยู่ไปพอถึงฤดูปีถัดมามันก็ลงหัวลงไปในดินแต่นี่คนเห็นแก่ตัวก็ปั๊บขูดปั๊บแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เลยไม่ฝังไว้สุดท้ายมันก็ตายเพราะมันไม่ได้น้ำไม่ได้ดินธรรมชาติเขาไม่ได้ทำร้ายคนเลยเขาเลี้ยงคนแต่ว่าคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้อย่างลูกยางเนี่ยผลไม้ต่างๆคนสมัยก่อนเขาก็หักไม้ไปเกาะไปเกี่ยวเอาหมุนเอาแต่คนเห็นแก่ตัวมาก็โค่นต้นเลยทีนี้จบหมดสิ้นทุกอย่างแล้วก็ไปซื้อกินทีนี้จะบอกว่าสมน้ำหน้าแต่มันก็คงไม่ได้คนทำก็ตายไปแล้วแต่ผลสะท้อนตกมาถึงลูกถึงหลานมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ทีนี้เข้าใจไหมเนี่ยมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมร่วมกันปู่ย่าตายายทำมันตกถึงลูกถึงหลานอาจจะไม่รู้ไม่เข้าใจบางคนเห็นแก่ตัวจัดก็ทำทุกอย่างเนี่ยลักขโมยก็ทำไปสุดท้ายก็ไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกลักของวัดของสงฆ์ของส่วนรวมโกงเอาบังเบียดเอาด่าพ่อตีแม่เถียงพ่อเถียงแม่ด่าพระด่าสงฆ์โกงบ้านกินเมืองสุดท้ายไปตกนรกหมกไหม้นี่เข้าเรื่องเลยทีนี้มาแล้วเลยทีนี้มันมีผลจากอย่างนี้จากลูกที่ไม่กตัญญูต่อพ่อแม่เถียงพ่อเถียงแม่ลูกศิษย์ลูกหาไม่เคารพครูบาอาจารย์ด่าครูบาอาจารย์นินทาว่าร้ายล่วงเกินคนโบราณท่านระวังระวังก็ยังมีเหตุอย่างนี้ยังพูดวันก่อนๆสะใภ้ก็ตามเขยก็ตามพูดกับพ่อตาแม่ยายกับปู่กับย่าพ่อผัวแม่ผัวเนี่ยเขาไม่กล้าหรอกพูดก็มีคำพูดที่อ่อนน้อมถ่อมตนเรียกตนเองว่ากับบาทในบ้านเรากับบาทแต่มาถ้าจะแปล ก็คงจะแปลคำว่าข้าฝ่าบาทคืออยู่ใต้เท้าของพ่อตาแม่ยายอยู่ใต้เท้าของพ่อปู่แม่ย่าพ่อผัวแม่ผัวถ้าล่วงเกินได้เถียงได้พูดคำไม่เพราะต้องเก็บดอกไม้ขันห้าขันแปดขอขมาแต่ภาษาบ้านเราบอกว่าสมมาสมมาพอเถ่าไม่เถ่าก็คือขอขมาสมมาพอปูเมญาคือขอขมาขออภัยไม่ได้พูดแต่ปากนะเก็บขันดอกไม้ไปกราบเท้าขอขมาเลยนี่ลูกศิษย์ก็เหมือนกันเมื่อล่วงเกินครูบาอาจารย์ เพียงแค่ครูบาอาจารย์อยู่ในที่ต่ำเราอยู่ในที่สูงอยู่ที่สูงยืนพูดครูบาอาจารย์นั่งเรายืนพูดจึงถือว่าเป็นโทษขลำอีสานบ้านเราบอกว่ามันขลำต้องขอขมาเก็บดอกไม้ขันห้าขันแปดกราบเท้าขอโทษป่านั้นก็ยังมีกรรมมีเวรเนี่ยแล้วพวกเราปัจจุบันเนี่ยสะพายเท้าใส่เอวด่าแม่ผัวเถียงแม่ผัวลูกเขยนั่งก้งเล่าวงเดียวกับพ่อตาเอ้าเอิ่นกันปานเสียวกับร่องเบิงหล่นแล้วนั่นปู่ตาย่ายายเราอาจจะผิดพลาดลุกที่กันบ้างลักขโมยกันบ้างของวัดของสงฆ์อะไรก็แล้วแต่ท่านจึงกลัวเพียงแค่เดินผ่านวัดกลัวดินติดเท้าไปฤดูสงกรานต์ก็เอาดินเข้าวัดก่อเจดีย์ทรายนะภาคกลางแต่บ้านเราตกประทายเพื่อเอาทรายเอาดินเข้าวัดถ่ายโทษแต่ท่านก็ยังว่ามันไปยังมีบาปมีกรรมบางสิ่งบางประการเราทำบาปทำกรรมไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเป็นบุญเป็นกุศลเมื่อจิตสุดท้ายมันจะดับลงมันก็ไปเกาะไปเกี่ยวบุญบาปนั้นไปส่วนมากก็จะเศร้าหมองเพราะบาปใจมันจะชอบไหลลงไปเกาะไปเกี่ยวเอาไว้
สุดท้ายไปตกนรกเป็นเปรตอสุรกายถึงวันอย่างนี้ฤดูอย่างนี้เดือน10เนี่ยทางเมืองนรกท่านยมบาลท่านก็งดการลงโทษญาติพี่น้องจะเป็นปู่ตาย่ายายสามีภรรยาลูกหลานก็ต้องย้อนกลับมาบ้านมาหาลูกหาหลานก็เหมือนคนติดคุกติดตารางถูกจองจำเมื่อพักการจองจำหยุดการลงโทษจะไปไหนก็ไปใครจะไม่คิดถึงญาติไม่คิดถึงพี่คิดถึงน้องยิ่งคนไปทุกข์ไปลำบากอดหิวอดหิวไม่มีอยู่ไม่มีกินเมื่อเวลาเขาหยุดการลงโทษเนี่ยเราจะไปไหนจะไปขอทานกินหรือไปป้นกินมันเป็นไปไม่ได้ก็คิดถึงแต่บ้านเกิดเมืองนอนคิดถึงญาตินั่นแหละที่อยู่ที่กินที่จะมีความสุขได้เห็นหน้าลูกเห็นหน้าหลานไม่ได้กินก็อิ่มเห็นหน้าสามีไม่ได้กินก็อิ่มไม่เห็นหน้าภรรยาได้เห็นหน้าภรรยาก็อิ่มเพราะมันคิดถึงถูกการทรมานจองจำอยู่อย่างนั้นคนธรรมดาเราก็เป็นอย่างนั้นแล้วยิ่งพวกไปตกสู่อบายภูมิมันไม่มีคำว่าสบายเลยไม่มีความสุขเลยคนเราแม้จะอยู่ในคุกอยู่ในตารางบางเวลามันยังยิ้มเนี่ยอาตมาว่าบางเวลายังมีหัวเราะอยู่เด้คนติดคุกติดตารางเนี่ยยิ่งปัจจุบันนี่เขาพิเศษจบด็อกเตอร์ในคุกก็มีเล่นกีฬาจนได้เหรียญทองก็ได้เรียนหนังสืออยู่ตรงนั้นเล่นกีฬาอยู่ในนั้นญาติก็ยังไปเยี่ยมได้มีวันเยี่ยมญาตินั่นบางทีก็ได้เล่นสนุกสนานผู้คุมอาจจะพูดหยอกล้อได้หัวเราะได้ร่าเริงได้คลายความทุกข์บ้างแต่ว่าคนตกนรกเนี่ยโยมบาลจะมาพูดเล่านิทานให้ฟังไหมเนี่ยโยมลองนึกดิโยมบาลจะเล่านิทานให้ฟังไหมนายนิรยาบาลคนลงโทษต่างๆเนี่ยจะมาพูดตลกตะแหลงด้วยไหมมีแต่หอกมีแต่เครื่องสาตราอาวุธลงโทษทรมานหิวโหยเจ็บปวดอยู่อย่างนั้นแล้วก็รู้ว่าที่เราต้องทุกข์ต้องลำบากอย่างนี้เพราะบาปเพราะบุญไม่พอไม่มีอยู่ไม่มีกินเพราะไม่เคยให้ทานเพราะเคยทำร้ายของสงฆ์กลั่นแกล้งบางทีก็หลายๆอย่างสุดท้ายเนี่ยมันมีแต่ความทุกข์ความทรมานความหิวโหยไม่เคยได้หัวเราะเลยไฟนรกไม่เคยดับการลงโทษไม่เคยหยุดพักแม้แต่เสี้ยววินาทีเมื่อมีการหยุดพักลงโทษจะทำยังไงเนี่ยทีก็ต้องไปหาลูกหาหลานความหิวความกระหายก็หวังว่าจะต้องได้รับการบรรเทาลงก็จึงมาวัดมาวาแล้ววัดเนี่ยเป็นแหล่งคนมาทำบุญลูกหลานมาทำบุญอาหารการกินมันอยู่ตรงนี้แล้วประเพณีของคนพุทธเราทุกประเทศคนก็ไปวัดอยู่แล้วได้ไหว้พระได้ยินเสียงพระสวดพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกวัดคือลานบุญลานทำกิจกรรมของพระศาสนาสถานที่ส่งคนไปสวรรค์ส่งคนไปสู่สุคติถ้าจะพูดถึงเนี่ยมันทำได้ทุกที่แหละบุญนั่นบาปก็ทำได้ทุกที่แต่ว่าวัดเนี่ยมันเป็นศูนย์รวมศูนย์รวมของการสร้างบุญสร้างกุศลถ้าอย่างนั้นเราก็ไปอยู่บ้านสิพระก็อยู่วัดเนี่ยเป็นเนื้อนาบุญของโลกแม้จะเป็นสมมุติสงฆ์เป็นพระสงฆ์กระจอกแต่ว่ามีผ้ากาสาวพัดยังมีความเคารพมีความนับถือในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่แม้ยังเป็นปุถุชนคนมีกิเลสแต่ท่านก็ยังฝึกยังฝนพยายามที่จะดีอยู่ทำผิดทำพลาดก็ยังแสดงอาบัติแม้แต่เล็กๆน้อยๆก็ต้องแสดงทำประจานตนเองให้หมู่เพื่อนได้รับรู้รับทราบไม่เป็นคนปกปิดนั่นยังเป็นคนซื่อยังเป็นคนตรงอยู่ถ้าเป็นคนซื่อตรงก็แปลว่าเป็นผู้ปฏิบัติดี
ปฏิบัติดีซื่อตรงก็แปลว่าปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์จากโทษคนที่พยายามที่จะออกจากทุกข์จากโทษแม้จะเป็นคนจังมีกิเลสอยู่แต่ก็สมควรไหมที่เราจะให้อภัยสมควรไหมที่จะสนับสนุนสมควรแก่การต้อนรับสมควรแก่การบูชาอาโหเนโยปาโหเนโยทักขิเนโยสมควรแก่ของต้อนรับนี่แม้แต่ผ้าขาวไม่ฉี่ก็เหมือนกันถ้าเราอยู่ในร่องในรอยอยู่ในกฎกติกาของวัดอยู่ในคำบอกคำสอนของครูบาอาจารย์เราก็จะได้เป็นเนื้อนาบุญให้กับชาวบ้านนี่อย่างวันพรุ่งนี้เป็นเรื่องใหญ่อยู่เด้คนวันนี้เตรียมข้าวสลากกระพัดห่อข้าวใหญ่ห่อข้าวน้อยจากกรุงเทพก็มากลับบ้านกลับช่องภาคอีสานเราเนี่ยส่วนปากใต้ก็คงจะเป็นนุ่นละวันเดือนดับนุ่นศาสตร์เดือนสิบวันเขาเรียกอะไรบุญตายายประเพณีชิงเปรตชิงเปรตมากินเนี่ยแต่ว่าบ้านเราไม่ได้เป็นแบบนั้นเราก็เร็วก่อนเขมรก็เหมือนกันในทางไผ่บึงไปนี่คุณหารขู่ขันภูสิงห์เนี่ยปางกู่บางส่วนกันทลักบางส่วนศรีรัตนะอันนี้แซนโดนตาก็คงจะคล้ายๆกับปักใต้เป็นงานใหญ่ความกตัญญูเนี่ยเป็นงานกตัญญูเนี่ยเจ้าหน้าที่เด้อครูบาบอยถ้าเฝ้าสถานีเนี่ยเมื่อพระอาจารย์พูดจบก็เปิดตรงนี้ก็ได้เปิดหมอลำที่เปิดให้ฟังเนี่ยแล้วครูบาเอ็มจะเปิดตรงนี้ก็ได้ให้คนทางกรุงเทพทางปากใต้ภาคเหนือได้ฟังด้วยอยู่ต่างประเทศได้ฟังด้วยแม้แต่อยู่ใกล้ๆเกาหลีญี่ปุ่นซาอุดิอาระเบียเยอรมันอังกฤษสหรัฐอเมริกาคนไทยคนลาวไปอยู่ที่นู่นฟังเราอยู่ตรงนี้ก็จะได้ฟังด้วยหมอลำอรวรรณบุญข้าวสากอรวรรณรุ่งเรืองชื่อก่อนลำว่าบุญข้าวสากกระตุ้นแม้ไม่ได้มาคนอยู่ไกลไม่มีพระไม่มีสงฆ์เราก็อาศัยการได้ไหว้พระเด้อได้ไหว้พระได้เจริญสมาธิแผ่บุญกุศลให้กับพ่อแม่ปู่ตายายใหญ่ตั้งแต่คืนนี้แหละคืนนี้แม้ฝนจะตกแม้มันจะดึกจะดื่นลูกหลานผู้มีความกตัญญูต่อพ่อต่อแม่ปู่ตายายใหญ่บรรพบุรุษเขาก็จะเอาข้าวสากไปวางห่อข้าวน้อยไปวางตั้งแต่นู่นนะตั้งแต่เที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองก็มีความเชื่อว่าปู่ตายายายเราญาติเราจะเป็นลูกหลานสามีภรรยาที่ล่วงลับตายไปแล้วมาจากนรกจากเปรตจากอสุรกายด้วยความหิวความกระหายมันไม่มีอะไรกินท้องมันหิวมันร้อนเหมือนกับไฟไหม้ท้องรีบมาพอเข้าวัดเข้าวาเห็นห่อข้าวน้อยก็จะได้กินนั่นส่วนหนึ่งเห็นลูกเห็นหลานมาวัดมาใส่บาตรทำบุญก็จะได้อนุโมทนาบุญกับลูกกับหลานเห็นว่าลูกหลานยังมีความกตัญญูรู้คุณยังคิดถึงตนเองอยู่มันก็มีความสุขตัวอย่างเราโทรศัพท์หากันเนี่ยเพียงเขาบอกว่าโอ้ยคิดถึงไม่รู้โกหกหรือจริงเว้ยคิดถึงเท่านั้นเราก็รู้สึกสบายใจดีใจบางคนเนี่ยมาเห็นหน้ากันโอ้ยคิดฮอดคือฮอดหลายไม่ใช่พืชฮอดอย่างมาเห็นหนาบ่แห้งหรอกเพียงแค่นั้นก็ยังมีความสุขแล้วคนที่ไปทุกข์ไปลำบากไร่ก็นาไร่นาก็ยกให้บ้านเรือนก็ยกให้เงินทองก็เอาให้รถมีก็ให้แต่งสามีแต่งภรรยาให้โอ้เวลาเราตายแล้วปีละครั้งทำบุญก็ไม่เห็นมาวัดน้อยใจไหมผีน้อยใจถ้าเห็นหน้าลูกเห็นหน้าหลานก็สบายใจว่าลูกหลานยังคิดถึงอยู่ลูกหลานยังเป็นคนดีมีศีลมีธรรมนอกจากเขาทำบุญให้แล้วก็ยังสบายใจว่าลูกตนเองมีศรัทธาในพระศาสนาหลานตนเองมีศรัทธาในคุณงามความดีเมื่อเขาล่วงลับจากโลกมนุษย์เขาก็คงไม่ไปลำบากไปตกทุกข์ได้ยากนรกบกไหม้เหมือนกับเราก็ดีใจแต่ถ้าลูกหลานไม่มาล่ะทีนี้
ไม่เห็นหน้าลูกไม่เห็นหน้าหลานนอกจากไม่ได้กินแล้วก็ยังน้อยใจที่ลูกหลานไม่เป็นห่วงสุดท้ายก็อาจจะสาปแช่งก็ได้สาปแช่งลูกหลานให้ทุกข์ให้ยากให้ลำบากเหมือนเราวัดไม่เข้าพระเจ้าไม่นบบุญไม่ทำกุศลไม่สร้างบางคนก็อาจจะไปทำอย่างอื่นวันหยุดอย่างวันพรุ่งนี้วันพระเคยไปอยู่บางที่บางแห่งวันพระเนี่ยแต่ก่อนเขาหยุดทำไร่ทำนาหยุดใช้แรงงานสัตว์ได้เข้าวัดเข้าอาแต่ลูกหลานรุ่นหลังๆหยุดวันพระได้กินเหล้าได้ไปล่าสัตว์ที่อยู่ในป่าพวกคนที่อยู่ชุมชนในป่าไปล่าสัตว์ไปกินเหล้าบางคนก็ถือโอกาสเล่นโบกเล่นไพ่เล่นการพนันไปเลยอันนั้นคือลูกหลานบางทีก็ไกลศีลไกลธรรมแต่ผู้ที่มีบุญเนี่ยเขาก็ไม่อย่างนั้นหาโอกาสเข้าวัดเหมือนญาติโยมเนี่ยได้เข้าวัดฟังธรรมเจริญสมาธิภาวนาคนที่อยู่ที่ไกลเนี่ยเขียนหนังสือให้วันนั้นมาจากลำลูกกาปทุมธานีอีกคนหนึ่งก็มานู่นจากกาญจนบุรีนู่นจากสุรินทร์บุรีรัมย์สกลนครมาช่วยเตรียมงานรองรับพี่น้องที่จะมาวันเยี่ยมนูนขุดลมนี่แม้เราไม่ได้ไปทำข้าวสากที่นู่นเราก็อาศัยการไหว้พระเจริญสมาธิแล้วก็เตรียมงานต้อนรับบุคคลผู้ปรารถนาบุญปรารถนาคุณงามความดีมันก็ถือเป็นบุญให้พ่อให้แม่ได้เห็นได้รู้ได้ทราบตัวเราเองก็ได้พ่อแม่ก็ได้ญาติพี่น้องก็ได้แม้แต่ปวงเหล่าเทพเทวดาก็ร่วมอนุโมทนาสาธุอันหนึ่งที่ได้ยินได้ฟังก็หมายความว่าผู้ที่ไปตกนรกหมกไหม้ลำบากลำบนอยู่ในภพภูมิที่มันเป็นอบายเนี่ยไม่ได้กินบางคนเคยเบียดเบียนพระสงฆ์ด่าว่าพระสงฆ์ทำไม่ดีไม่งามลานวัดมันจะร้อนเป็นไฟเข้ามาเหยียบลานวัดนี่จะเหมือนกับไฟต้องออกไปนอกวัดถึงจะพออยู่ได้ญาติเราจึงทำห่อข้าวน้อยไปไว้นอกกำแพงวัดอีกเอาไปตามไร่ตามนาเหมือนกับตันยูต่อพระแม่โพศพด้วยแล้วก็มีผีตาแหกอีกแล้วนะถ้าเขาพูดไปคนปัจจุบันเนี่ยเขาก็หาว่ามันงมงายเป็นยังไงทีนี้ถ้าพูดแบบเข้าข้างกันเนาะแต่ก่อนเข้าดำนาเนี่ยบุญเข้าสากยังดำนาอยู่เด้ตมายังเคยอยู่เด้แต่ก็ได้เกี่ยวได้เนี่ยน้ำเต็มทุ่งเต็มท่าเนี่ยยังไถนายังถอนกล้ายังดำนาอยู่เดือน10เนี่ยบุญเข้าสากเนี่ยบางคนนาเยอะๆคนมันน้อยนี่นามากๆออกพรรษายังดำนาอยู่เขาก็ยังได้เกี่ยวเลยเห็นไหมพอเราไม่มีผีตาแหกไม่บูชาผีตาแหกวันนี้ฝนก็ไม่ตกขนาดหวานตั้งแต่เดือนเมษาเนี่ยเอาก็ยังไม่เป็นข้าวไม่เป็นนาให้เอาคนไม่กตัญญูทิ้งรอยตาวาหอยปูเนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระบอกว่าตนเองทันสมัยเนี่ยกินขนมนมเนยกินอาหารจากเซเว่นข้าวกล่องเซเว่นเนี่ยก็กินตลอดไปสิมองเป็นเหตุเป็นผลนะเอาใครดีกว่ากันใครผิดใครถูกเนี่ยหาว่าเขางมงายวันแหกนาก็ต้องทำพิธีเอาไม่ได้ทำเล่นๆนะได้ไหว้พระขอขมาพื้นดินพระแม่ธรณีจากนี้ไปจะได้ไถแล้วนะจะได้ขุดแล้วนะจากพื้นดินพื้นนาต้องขอขมาต่อพระแม่ธรณีเด้อจะขุดดินจะไถไร่ไถนาก็เพื่อจะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานได้ข้าวได้น้ำจะได้ใส่บาตรทำบุญอุดหนุนบุญบำรุงพระศาสนานั่นเขาทำไปอย่างนั้นวางผีตาแหกมีข้าว
มีกล้วยหวานหวานขันหมากขันผู้แล้วก็ไปคุยไม่รู้คุยอะไรเราก็หาว่างมงายแต่ฟ้าฝนตกต้องตามฤดูกาลกุ้งหอยปูปลากินไม่ไหวใช้ไม่หมดเห็นไหมพอทุกวันนี้มันหมดเพราะเราทิ้งอย่างนั้นหรือเปล่าแต่มาก็ไม่สามารถจะรู้ได้เพราะไม่มีความอ่อนน้อมไม่มีความอ่อนโยนพอข้าวมันตั้งท้องเขาก็เอามาบูชาพระเหมือนกันเอามาทำข้าวน้ำนมมากวนข้าวทิพย์เหมือนเรื่องราวของพระโกณฑัญญะนี่เนี่ยนี่ทำบุญก่อนเพื่อนแบ่งหน้ากับน้องเอาส่วนหนึ่งเลยแบ่งส่วนหนึ่งอยากทำบุญเอาข้าวที่มันเป็นน้ำนมมาถวายพระสุดท้ายก็ได้เป็นพระภิกษุรูปแรกในพุทธศาสนาเห็นไหมมันมีผลเนี่ยข้ามภพข้ามชาติไม่รู้กี่กับกี่กันแต่ผลมันมีพอหลังจากมันเป็นน้ำนมแล้วปู่ย่าตายายเราพอใกล้ออกพรรษาก่อนที่มันจะเม็ดมันเต็มมันแก่สุกเต็มที่พออ่อนๆเราก็มาทำข้าวเม่ายังมีหมู่บางหมู่บ้านให้ทำบุญข้าวเม่านวสัสสะทานังถ้าพูดถึงในกาลทาน5เอามาทำข้าวเม่าเป็นข้าวเม็ดแรกชุดแรกที่เกิดจากหยาดเหงื่อแรงงานเอามาทำบุญถวายพระในกาลทาน5นะนวสัสสะทานังเนี่ยข้าวเม่าเนี่ยแต่ถ้ามันเป็นข้าวสุกข้าวแก่มากที่เก็บเกี่ยวแล้วอาตมาก็พูดประจำในเรื่องนี้ในบุญกฐินเนี่ยคุณตาเนี่ยจะไม่ให้กินเลยแต่มาจำได้ครั้งหนึ่งมันจำได้อยู่บ้านเราไม่มีวัดตาจะต้องไปใส่บาตรวัดบ้านบนขวาวนี่เดินไปสั่งหลานไว้เลยว่าอย่าพากันกินข้าวเด้อให้ตากลับมาจากจังหันก่อนให้พ่อใหญ่มาแต่จังหันก่อนจังพากันกินข้าวเด้อก็ไปจังหันบ้านบนขวาวนั่นเดินไปก็น่าจะประมาณ3กิโลทางลัดตามไต่คณาไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ใกล้แต่คนสมัยก่อนเดินทุกวันเนาะมันก็ไม่ถือว่าไกลอาจจะถึง4กิโลเนี่ยถึงบ้านพลขวาวเนี่ยไปจังหันเสร็จกลับมาแล้วก็จังให้ลูกให้หลานกินข้าวได้จะนึ่งใส่กับหอยขมอาตมายังจำได้อยู่ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแม้แต่ได้มาแล้วก็ไม่ได้กินคนโบราณเนี่ยจะอยู่กับบุญกับกุศลอยู่กับพระศาสนาก็อย่างว่ามาลูกหลานแม้จะไปเกิดล่วงเกินคำพูดคำจาต่อผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องขอขมาลาโทษแต่งคันห้าคันแปดกราบเท้าขอขมาปัจจุบันไม่ทำแม้แต่พูดผิดบอกให้ถอนคำพูดก็ไม่ถอนเถียงกันอยู่นั่นแหละถอนคำพูดไม่ถอนไม่ขอขมาสิทธิเท่ากันสุดท้ายก็แห้งแล้งฟ้าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลไฟไม่ป่าเอาดับไม่ได้เอาไฟไม่ป่าวันก่อนเนี่ยว่าไม่อเมริกาเนี่ยเป็นเมืองดับไม่ได้ไฟไม่ออสเตรเลียอย่างเนี้ยให้ไม่อินโดนีเซียอย่างเนี้ยประเทศเราปีที่แล้วก็ไม่ที่เชียงใหม่อย่างเนี้ยหมอกควันที่ไม่อินโดนีเซียนี่มาถึงเมืองไทยฟ้ามืดครึ้มอากาศเป็นพิษเห็นไหมมันเกิดได้แผ่นดินไหวสึนามิแรงๆมาตกมาทีเดียวก็ท่วมพัดบ้านพัดเดือนพังไปหมดตายไปเห็นไหมแต่โบราณเขาทำอย่างนี้เอาพูดแบบนี้ทีนี้วันนี้พูดแบบนี้นี่ก่อนจะไถไร่ไถนาก็ขอขมาต่อพระแม่ธรณีแม้จะตัดต้นไม้ปลูกบ้านปลูกเรือนก็ต้องปงผาหวานคำว่าปงผาหวานเนี่ยก็คือแต่งข้าวแต่งน้ำไม่มีอะไรหรอกข้าวกับกล้วยกล้วยสุกกับข้าวเหนียวใส่ใบตองด้วยไม่มีสำรับหรูๆแบบนี้
มีกีบผู้กีบมากแล้วก็ขอขมาขอต้นไม้ไปฟังสร้างบ้านสร้างเรือนให้ลูกให้หลานเด้อเทวบุตรเทวดาเจ้าป่าเจ้าเขาก็ขอขมาลาโทษใหญ่บนอยู่ซะเด้อขอต้นไม้ไปเฮ็ดเงินเฮ็ดสร้างให้ลูกให้หลานอยู่ก็จึงได้ตัดได้ล้มแม้จะปลูกบ้านสร้างบ้านสร้างเรือนเพิ่นเอิ้นว่าย้ายพระแม่ธรณีนี่อยู่วัดเนี่ยแต่มาก็ยังเห็นคนเฒ่าคนแก่ทำเนี่ยจะสร้างศาลานี่จะสร้างกุฏิหลังนั้นน่ะก็ปงพาหวานนี่แต่มาก็ไม่ได้ว่าอะไรไปปงพาหวานแล้วก็พูดใหญ่บนอยู่บนเศร้าซะเด้อสิเฮ็ดกุฏิจะสร้างกุฏิจะสร้างศาลาขอพระแม่ธรณีจงย้ายที่อยู่ขยับไปตรงนั้นวางพาหวานพูดแล้วจุดดอกไม้จุดธูปจุดเทียนแล้วก็เอาเสียมนี่ขุดเอาดินแล้วก็ยกออกไปวางข้างนอกแสดงออกถึงความกตัญญูไม่ล่วงล้ำก้ำเกินถ้าเรามองเรื่องศีลธรรมนะอยู่ด้วยกันจะเป็นเทวดาเป็นพระแม่ธรณีเป็นผีสางเทวดาอะไรก็แล้วแต่ทุกชีวิตคือเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายกันทั้งหมดให้เกียรติกันไม่ได้ล่วงล้ำไม่ได้ล่วงล้ำก้ำเกินกันเห็นไหมเขาจึงอยู่เย็นเป็นสุขโรคระบาดก็ไม่ได้เป็นมากอาจจะมีบางช่วงบางเวลามันล้างโลกอย่างโควิดเนี่ยอันนั้นมันเป็นวัฏจักรแต่ด้วยวิถีชีวิตของคนเนี่ยไม่ได้เกิดโรคร้ายแรงไม่ได้ลำบากลำบนหมอก็ไม่ได้มียาก็ไม่ได้มีอะไรมากเป็นบาดเป็นแผลก็เอาดินทรายมาอุดจบหายเห็นไหมใครสบายกว่ากันไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีเงินสักบาทแต่ว่าไม่มีใครตายขอกันกินแบ่งกันกินแต่ทุกวันนี้ป้นกินจี้กินโกงกินฆ่ากินเพราะมันไม่มีศีลไม่มีธรรมฉะนั้นญาติโยมเด้อคิดถึงพ่อแม่ปู่ตาย่ายายเนี่ยกลัวท่านจะน้อยใจเสียใจกินไม่ได้ไม่มีลูกมีหลานมาให้จะไปกินของคนอื่นก็ไม่ได้อีกตนเองไม่ได้ทำผู้บาปหนักๆด่าพระสงฆ์องค์เจ้าติชินนินทาอะไรต่างๆออกไปนอกวัดได้กินของที่เขาทำไว้เผื่อหรือบางทีบุญพอประมาณบาปก็มีบุญก็พอประมาณคนอื่นเขากวดน้ำอุทิศให้แบ่งไปไม่มีที่สุดไม่มีประมาณคำว่าไม่มีที่สุดไม่มีประมาณก็เลยได้กินด้วยสุดท้ายก็ให้ศีลให้พรคนที่แบ่งบุญให้แบ่งอาหารให้ก็ขอบคุณเขาให้ศีลให้พรเขาให้เขามีความสุขให้เขามีความเจริญสุดท้ายก็นึกถึงลูกหลานตนเองว่าไม่รักไม่คิดถึงไม่มีความกตัญญูรู้คุณก็สาปก็แช่งลูกหลานตนเองเลยทีนี้อารมณ์น้อยอย่าว่าแต่ผีแต่เปรตเลยแม้แต่พระก็ยังสาปแช่งเว้ยเวลามันขาดสติเวลามันโกรธมาอย่าว่าอะไรกับแม่ขาวแม่ชีเว้ยขนาดพระก็ยังว่าแล้วพวกเปรตพวกสัตว์นรกจะไม่ว่าได้ยังไงอันนี้ก็เลยฝากไปถึงญาติโยมเด้อทั้งที่ใกล้ที่ไกลภาคใต้ภาคเหนือที่ไหนก็แล้วแต่บังเอิญมาได้ยินได้ฟังอาตมาก็พูดนึกได้ก็พูดไปผิดถูกก็ต้องขออภัยเนาะอนุโมทนาสาธุกับพระคุณเจ้ากับญาติโยมทั้งที่อยู่ทางบ้านด้วยอยู่ที่ไหนที่ไหนก็แล้วแต่ก่อนที่จะจบลงไปก็ขอโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์งานวันเยี่ยมโนนกุดหล่มเด้อวันที่4ที่5ที่6อีกไม่กี่วันแล้ววันนี้วันที่1แล้วนะวันนี้วันที่1แล้ววันที่4เนี่ยเป็นวันรวมนะเป็นวันรวมญาติโยมผู้ไม่มีธุระอะไรอยากจะมาก่อนก็เจริญพรมาได้จริงๆพรุ่งนี้ท่านนายอำเภอย้ายเป็นครั้งที่6เลื่อนนะไม่ได้ย้ายเลื่อนเป็นครั้งที่6วันพระที่แล้วว่านายอำเภอจะมาพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ในที่ว่าการอำเภอจะมานอนวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมบอกว่าไม่สะดวกมีการติดงานติดปัญหาก็เลยขอเลื่อนมาเป็นวันที่2คือวันพรุ่งนี้นายอำเภอแล้วก็หน้าหัวหน้าส่วนต่างๆแต่วันนี้ก็มาเลื่อนอีกแล้วเพราะผู้ว่าต้องการเอานายอำเภอไปด้วยอำเภอปางกู่
นายทราบข่าวว่าท่านนายอำเภอกับท่านผู้ว่าเป็นเพื่อนกันเรียนหนังสือด้วยกันก็เลยหนีไปด้วยก็เลยต้องย้ายอีกเลื่อนไปอีกไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสมาไหมนะก็ไม่เป็นไรเนาะอันนี้คือเรื่องราววันที่4นี่เป็นวันรวมผู้ที่เป็นเจ้าภาพจองไว้ว่าจะเอารถมาเพื่อจะอัญเชิญนะภาพพุทธประวัติหินแกะสลักพุทธประวัติอันนี้ก็8คันแปดคันแล้วก็อัญเชิญรูปหินแกะสลักนะเป็นตัวเป็นคนเลยแหละพระอรหันต์8พระองค์นะก็อันนี้ก็8คันเป็นรวม2คันเป็น16นะ2เรื่องนะ2เรื่องนี่เป็น16ทั้งหินแกะสลักพุทธประวัติด้วยแล้วก็ภาพหินแกะรูปแกะสลักพระอรหันต์เนี่ย8รูป8องค์2 8 16 16คันยังต้องการอยู่เด้อญาติโยมบังเอิญว่าวันนี้โยมพลอยจำรัดเฟอร์นิเจอร์ลูกว่าจะมานอนวัดนอนไม่เป็นจะเอารถมาแล้วก็จะมาเอามาบรรทุกไปก่อนประดับประดาไว้ก่อนก็บอกว่านอนวัดไม่เป็นก็เด็กสมัยนี้เคยอยู่สบายจะมาอยู่แบบนี้อยู่ไม่เป็นอยู่ไม่ได้ก็เลยไม่ได้เอามาก็คันอื่นก็เสียบแทนก็แล้วกันวันที่4นะเวลา16นาฬิกา4โมงเย็นไหนไหว้พระนะใครมาก่อนนะได้ไหว้พระสมาทานศีลแล้วก็ทำความเข้าใจกันบางเรื่องบางอย่างพอสมควร17นาฬิกา30นาทีก็เดินจงกรมไปที่สวนสันเลขาธรรมภูเขาสามมะพร้าวนาฬิเกแล้วก็กลับมาทำวัดเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นก็ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ผู้มาก่อนเทศก่อนเราไม่ได้นิมนต์พระไม่ได้นิมนต์ครูบาอาจารย์เป็นเรื่องเป็นราวผู้ที่ทราบข่าวก็มานะอย่างอาจารย์สมบูรณ์ทางวังน้ำเขียวก็เล่าให้ท่านฟังแต่วันก่อนๆอาตมาก็เกรงใจว่ามันในพรรษาไกลไปไหมลำบากไปไหมก็เลยว่าอาจารย์ถ้ามาก็ได้ไม่มาก็ได้เด้อตามสะดวกเนี่ยมึงถึงที่นี้พวกได้ยินก็หาว่าเออไม่ให้มาบางรูปก็อย่างนั้นแล้วท่านก็บังเอิญว่าก็พอมีงานก็ว่าจะมากันหลายรูปมาดูงานมาดูวิธีการอะไรต่างๆให้กำลังใจผ้าใหม่ด้วยว่าจะนำผ้าใหม่ได้มาเห็นเพื่อจะได้เกิดกำลังใจแต่บังเอิญว่ามีครูบาอาจารย์จะมาเยี่ยมท่านก็เลยไม่ได้มาทางวังน้ำเขียวอันนี้นะครูบาอาจารย์รูปไหนมาก่อนก็จะได้แสดงธรรมให้ญาติโยมฟังไปก่อนจนวันที่5ตอนเช้านะตี3ปกติเราก็ท่านละขังแล้วก็มานั่งภาวนากันตี5แผ่เมตตาหลังจากนั้นก็ทำธุระส่วนตัว6โมงแล้วก็คงจะเคลื่อนขบวนถ้าเป็นไปได้6โมงก็เคลื่อนขบวนจากวัดป่าโนนกุลมแห่ไปทั่วตำบลพลขวาวรอบตำบลพลขวาวกลับมาถ้าพอเป็นไปได้อากาศยังดียังไม่สายเกินไปก็จะพารอบสระนะให้มันเป็นสิริมงคลกับเทวบุตรเทวดาพูดเล่นอันนี้พูดเล่นบางทีพญานาคอยู่ที่ลำห้วยก็จะได้สบายใจเนาะแห่อัญเชิญไปรอบสระถ้ามันพอเป็นไปได้ถ้ามันไม่สายอันนี้ไม่แน่นอนถ้ามันสายเราก็ไม่ต้องไปแดดร้อนก็ไม่ต้องไปแล้วก็เอาขึ้นประดิษฐานบนภูเขาประดิษฐานบนภูเขาหน้าโรงหนังจากนั้นก็คงมาใส่บาตรที่ประชุมว่าคงมีมติบอกว่าไม่รับประทานอาหารแต่ตมาเห็นว่ามันกิจกรรมมันเยอะคงจะเหนื่อยก็ให้ปกตินะให้ทานอาหารปกติโรงครัวก็ประกอบอาหารปกติผู้ที่จะเป็นเจ้าภาพมาขอทำโรงทานตมาก็บอกว่ายกเข้าโรงครัวเลยยกเข้าโรงครัวเลยส่วนโรงทานที่ไม่ใช่อาหารก็อาจจะให้ตั้งข้างนอกให้ตั้งข้างนอกนะเผื่อมันจะได้บรรเทาความเหนื่อยล้าของแม่ครัวลงไปบ้างนะหลังจากประดิษฐานภาพหินแกะสลักพระอรหันต์ผู้พุทธประวัติแล้วใส่บาตรทำบุญแล้วประมาณ11นาฬิกา
หรือประมาณเที่ยงแล้วแต่ว่ามันจะเสร็จช้าเร็วตรงนี้ก็จะมีการบรรยายภาพปริศนาธรรมในโรงมหรสพทางวิญญาณโดยทีมงานสวนโมกกรุงเทพหลังจากนั้นใช้เวลาบรรยายประมาณชั่วโมง2ชั่วโมง14นาฬิกาบ่าย2โมงก็คงจะตีระฆังรวมตมาก็คงจะถือโอกาสนั้นต้อนรับธรรมปฏิสันถานกับพี่น้องที่มาครูบาอาจารย์ที่มาในเรื่องราวความสำคัญความเป็นมาเป็นไปและความสำคัญของงานวันเยี่ยมนนกุหล่มมันอยู่ตรงไหนเจตนาเป็นอย่างไรก็จะเล่าให้ฟังตรงนั้นหลังจากนั้นพระอาจารย์มหาศิลป์พุทธวัฒโนเจ้าวาดวัดป่าบ้านผือว่าจะมาแล้วก็จะต้องกลับไปวันนั้นท่านเดินทางไกลมากตอนดึกๆก็คงไปที่จังหวัดเลยอำเภอไหนไม่ทราบนะที่เราไปเทศปีที่แล้วเนี่ยจำไม่ได้แล้วบางสะพุงหรือเปล่าไม่แน่ใจอำเภอภูเรือหรือเปล่านะอำเภอนาแห้วประมาณนั้นน่าจะเป็นอำเภอประมาณนั้นน้องหินอะไรเนี่ยฉันเช้าที่นั่นก็จะตีรถมาที่นี่คงจะถึงประมาณบ่ายสามโมงบ่ายสองบ่ายสามโมงคงให้ท่านปารภธรรมตามสมควรแก่เวลาเสร็จที่นี่ก็จะตีรถกลับไปกาฬสินธุ์ทีนี้ตีรถไปกาฬสินธุ์พอจากกาฬสินธุ์จบกาฬสินธุ์ก็จะตีกลับไปสุรินทร์คงสนุกมากจะดอกอาตมาว่านะสำหรับวันที่ห้าพอสมควรนะพระอาจารย์มหาศิลป์ปารภธรรมเสร็จเราก็คงจะพักถ้ามันจะข้ามหน่อยแล้วก็เดินจงกรมถ้าฝนไม่ตกเราก็เดินจงกรมไปเลยแล้วก็ขึ้นภูเขารอบสระแล้วก็ขึ้นภูเขาฟังธรรมปฏิบัติธรรมสมโภชฟังเทศครูบาอาจารย์ที่มาทั้งคืนพร้อมทั้งคณะสงฆ์ที่มาจากสวนสงฆ์ดำรงพุทธธรรมท่านก็ถามว่าพระอาจารย์สมโภชไหมธรรมาก็บอกว่าธรรมาไม่รู้จักว่าสมโภชทำยังไงท่านก็ถามว่าแล้วแต่ก่อนพระอาจารย์ทำยังไงผมก็ว่าไปตามเขาแล้วว่าสมโภชก็ว่าเฉยๆเนี่ยคือการฉลองเนาะทุกครั้งเราก็เพียงแค่ว่าฟังเทศนั่งสมาธิกันไปเดินจงกรมกันบ้างถ้ามันง่วงเราก็สวดมนต์ก็มีแค่นั้นท่านก็บอกว่าสวดบทนี้บทนี้พระอาจารย์ให้สวดไหมเอ้าก็ตามสะดวกเนี่ยก็จะได้เห็นได้รู้เนี่ยก็พาเราสวดกันนี่แหละท่านก็คงจะมีทีมงานก็เป็นทำนองพม่าอะไรแบบนั้นก็ดีนะก็ตลอดไปจนกระทั่งมันสว่างแล้ววันที่6เนี่ย8นาฬิกาถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราก็จะไปตั้งแต่ประมาณ7โมงตีคล้องตีสัญญาณรวมประมาณ7โมงครึ่งแล้วก็จะไปรวมกันที่หน้าโรงมหรสพทางวิญญาณตามถนนตามแถวนั้นพอท่านผู้ว่ามาพระเถระผู้ใหญ่มาหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดท่านบอกว่าท่านอยากมาทั้งภาคกลางคืนวันที่5แล้วก็เช้าวันอาทิตย์ด้วยเนี่ยก็เป็นเรื่องดีเป็นมงคลหลวงพ่อรองเจ้าคณะจังหวัดก็คงจะเหมือนกันมาตามแต่โอกาสว่าวันนั้นมันจะเป็นยังไงแล้วก็เมื่อพร้อมกันปั๊บประธานทั้งฝ่ายสงฆ์ฝ่ายคฤหัสถ์มาพร้อมเราก็จะปลูกต้นไม้นะปลูกต้นไม้บ้างเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลปลูกป่าให้กับแผ่นดินนะคืนป่าให้แผ่นดินหลังจากเปิดโรงหนังปั๊บท่านก็คงเข้าไปดูบ้างดูภาพดูอะไรบ้างเล็กน้อยเราญาติโยมก็ตั้งแถวรอคิดว่าใส่บาตรถ้าเยอะก็รอบภูเขาหรือหน้าโรงหนังกลับเข้ามาเพราะตอนนี้เรามีคอนกรีตถนนคอนกรีตเรียบร้อยทั้งหมดแล้วก็เดินบิณฑบาตเข้ามาแล้วก็ค่อยมาไหว้พระสมาทานศีลตักอาหารกันข้างในแล้วก็รับประทานอาหารกันก็เป็นเสร็จพิธีนะเสร็จงานในบุญปีนี้หวังว่าคงจะเข้าใจเนาะวันที่4ถึง6กันยายนในวันเยี่ยมนนกุฎหล่มญาติโยมที่ยังไม่ได้มาก็ขอให้ได้มาเนาะมันจะมีพิเศษก็คืออัญเชิญภาพหินสลักพุทธประวัติ8ภาพไปตั้งที่หน้าโรงหนัง
แล้วก็พระอรหันต์ประกอบด้วยพระโกณฑัญญะพระมหากัสสปะพระสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะพระอานนท์พระอุบาลีพระขวัมปติพระราหุลไปไว้ที่บนภูเขาเมื่อมันเสร็จเรียบร้อยทีนี้กติกาก็คือโยมถ้าไม่จำเป็นรถก็จอดข้างนอกตรงที่ป้ายสันเลขาธรรมแล้วก็เดินไปพอไปขึ้นภูเขาจะขึ้นภูเขาก็ให้ถอดรองเท้าไว้ข้างล่างเมื่อทุกอย่างสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วถอดลงรองเท้าข้างล่างก็เดินไปเท้าเปล่าขึ้นไปด้วยความเคารพจะไปกราบพระพุทธรูปพระประธานบนภูเขาก็ตามจะไปนั่งสมาธิไปชมบรรยากาศอะไรก็แล้วแต่เราไปนั่งสมาธิก็เหมือนว่าพระพุทธองค์ก็นั่งเป็นประธานพระอรหันตสาวกก็เหมือนกับแผ่เมตตาให้เราที่ขึ้นไปตรงนั้นจึงให้มันเป็นสิริมงคลในความหมายนะไม่ใช่ทำเล่นนะถ้าเรามีความกตัญญูมีความเคารพมีความอ่อนน้อมขึ้นไปจิตใจเราก็จะเป็นธรรมเป็นศีลเป็นธรรมเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมานั่นคือความหมายแล้วก็บรรยายทำภาพรวมมรสพทางวิญญาณภาพปริศนาธรรมเป็นครั้งแรกโดยทีมงานสวนโมกแล้ววันที่6ก็คงบรรยายอีกรอบหลังจากทานข้าวทานอาหารกันเสร็จเพราะงานคนทำงานก็ยังมีวันหยุดถึงวันที่7นู่นยังมีเวลาอยู่เราก็อยู่ได้คนอยู่ปฏิบัติต่อก็ได้จนออกพรรษาก็ได้อันนี้คือเตรียมการไว้อย่างนั้นอนุโมทนาสาธุอีกรอบแล้วก็แจ้งญาติโยมเด้อเผื่อใครจะมาเนี่ยก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้โยมเอาเต็นท์มาด้วยเอาเต็นท์มาด้วยเพราะถ้าทราบข่าวถ้าเผื่อพี่น้องมาเยอะเนี่ยมันก็อาจจะได้กางเต็นท์กางอะไรนอนตามถนนหนทางเนี่ยไปได้เลยลานแถวนี้ก็นอนได้เลยห้องน้ำเนี่ยคิดว่ามันเพียงพอสำหรับการต้อนรับแต่ที่หลับที่นอนเนี่ยมันก็คงจำกัดมันคงจำกัดเพราะว่ามันก็คงรับได้ประมาณ300นะประมาณ300นะส่วนข้างในแต่ถ้าข้างในในเรือนนอนเนี่ยไม่ควรจะกางเต็นท์เพราะมันจะกินที่นะมันจะกินที่ผู้ปฏิบัติธรรมในคืนวันที่5ก็คงไม่หลับไม่นอนนั้นก็คงไม่มีปัญหาก็แล้วแต่ว่าใครสะดวกสุขภาพร่างกายเป็นยังไงถ้ามันเป็นไปได้โยมเอาเต็นท์มาด้วยกันเหนียวนะกันไว้อันนั้นก็เป็นเรื่องดีคือผู้ปฏิบัติธรรมก็เตรียมพร้อมไว้เอาละเนาะวันนี้อนุโมทนาสาธุกับญาติโยมผู้ฟังทั้งวิทยุด้วยทาง Facebook ไลฟ์ด้วยอนุโมทนาสาธุท้ายที่สุดก็ขอรัตนาอ้างอิงอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีที่พวกเราทั้งหลายได้สร้างได้ทำจงหลอมรวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยส่งไปถึงปู่ตาย่ายายมารดาบิดาลูกหลานญาติพี่น้องบุคคลอันเป็นที่รักผู้มีพระคุณทั้งหลายไม่ว่าท่านเหล่านั้นจะมีชีวิตอยู่หรือล่วงลับไปแล้วก็ตามถ้ามีทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปสุดท้ายขอบุญกุศลเหล่านั้นจงสะท้อนย้อนกลับมาปกปักรักษาคุ้มครองเราท่านทั้งหลายให้เป็นผู้มีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรงสุขภาพจิตที่สงบร่มเย็นอายุมั่นขวัญยืนเป็นที่รักของมวลหมู่มนุษย์และเทวดาเจริญรุ่งเรืองในพระธรรมคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาให้ยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ